สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาแปลกสไตล์หน่อยได้กล้องมาใหม่อยากอวด ใช่เราได้กล้องมาก็อยากเทสระบบอะไรนู่นนี่หน่อยก็เลยเอ๊ะไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็เอาซะเลยวันนี้จะพูดเรื่องของบอทใครที่ไม่อยากช่วงแรกผมจะพูดถึงประวัติส่วนตัวของผมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้บอทในอดีตนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเช็คดูว่าบอทดูกันยังไงว่าใครบอทไม่บอทใครแอบบอทยังไงเนี่ยใครที่ไม่อยากฟังก็อยากจะข้ามไปในส่วนของการแจ้งบอทเลยก็กดสกิปได้ครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ก็ที่ใส่แว่นดำนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาเทอะไรเพราะว่าเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับชื่อเสียงและของใครหลายๆคนแล้วก็ของทั้งของบริษัทหลายบริษัทด้วยใส่แว่นดำเพราะว่ากลัวคนจับหน้าได้โดนดักตีหัวแล้วเจอสวยไปโอเคเอาก่อนมาเล่าประวัติกันสักเล็กน้อยผมเล่น AO มาตั้งแต่เซิร์ฟวินเตอร์2ผมเล่นแป๊บๆนึงตอนนั้นไทยก็เอาเข้ามาเป็นเซิร์ฟโคสเบต้าผมก็ซื้อ ID Sakai เข้าไปเล่นก็ช่วงนั้นก็มีความสุขสนุกสนานกันมากระหว่างเพื่อนพี่น้องที่เล่นร่วมเล่นด้วยกันในร้านเน็ตนะก็หลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆพอเปิดไทยเปิดเซิร์ฟก็สิงอยู่โลกิแป๊บหนึ่งแล้วก็คนมันเยอะเกินเขาก็เกิดการขยายเซิร์ฟเวอร์โดยการอนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยย้ายไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่3เซิร์ฟเวอร์ผมกับเพื่อนก็วิเคราะห์กันแล้วก็สรุปว่าเอาตามที่ผมคิดก็คือย้ายไปไรเดียวิเคราะห์กับตายสุดท้ายผมบอกอ่ะย้ายไรเดียจบย้ายไปไรเดียก็ลงหลักปักฐานกับที่เนี่ยตลอดเลยจนกระทั่งทุกคนก็แยกย้ายกันไปเลิกเล่นไปนะก็เล่นกันได้อยู่หลายปีเลยในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็มีความสุขแฮปปี้กันมากกับการเล่นแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการทดสอบเทสด้วยตัวเองแทบทั้งนั้นมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเกม MMORPG นะในสมัยนั้นมันคำนี้เป็นคำที่ใหม่มากเลย MMORPG เนี่ยอะไรนะ Multiplayer Massive Online Role Playing Game รู้สึกจะแปลอย่างนี้แล้วคือเกมที่เล่นด้วยกันหลายๆคนนั่นแหละประมาณนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราสนุกกันมากเพราะว่าในการค้นหาเส้นทางที่จะเหมาะกับผู้เล่นมันข้อมูลมันไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่ถึงจะมีตอนนั้นจะมีเว็บญี่ปุ่นเว็บเกาหลีก็แล้วแต่ว่าข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยเราจะเข้าถึงได้ยากพอสมควรเพราะว่าตัวช่วยแปลภาษาอย่าง Google ก็ไม่ได้จะดีเดะอะไรสักเท่าไหร่ในยุคนั้นก็เล่นไปเล่นไปแฮปปี้ดีพยายามจะล่าบอสก็เล่นกันหลายตัวนั้นหลายอาชีพคนละหลายอาชีพเล่นกันสนุกสนานในฮาไปตี้ไปปาร์ตี้ไปล่าบอสสนุกกันเนี่ยจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจำช่วงเวลาไม่ได้นะว่ามันเกิดมาในยุคไหนมีผมเนี่ยเป็นผู้เล่นบอร์ดของเอเซซอฟไปเลยวิตายพูดเผลอพูดไปแล้วผมก็พูดได้เนาะผมเป็นผู้เล่นบอร์ดคนหนึ่งในเอเซซอฟเลยที่สิงอยู่บอร์ดแอสซัสซินเพราะว่าเป็นอาชีพที่เล่นตอนนั้นก็เป็นคนที่พยายามนำเสนอข้อมูลที่ตัวเองได้รับประสบมาแชร์กับเพื่อนๆในกลุ่มทำบทความต่างๆในบอร์ดเอเซนซิสอ่านกระทู้ผ่านๆไปก็จะเห็นว่าเอ๊ะมีคนพูดถึงโปรแกรมช่วยเล่นมันคืออะไรอ่ะในความคิดของเราตอนนั้นคือมันคืออะไรวะเราไม่รู้จักมาก่อนไงเพราะว่าในสมัยนั้นเกมออนไลน์เนี่ยถ้าพูดถึงเกมแรกๆที่ฮิตระเบิดระเบ้อก็เป็นแม่งล็อกนี่แหละทั่วโลกโปรแกรมช่วยเล่นคืออะไรไม่รู้จักกันส่วนตัวนะผมไม่รู้จักก็อ่านไปเรื่อยอ๋อมันเป็นพวกโปรแกรมทำให้เราไม่ต้องบังคับมันจะบังคับให้เราเองไปตีมอนเก็บของเองเดินกลับวาร์ปไปเบิร์กเลสเองแล้วเดินกลับมาใหม่อะไรเงี้ยช่วงแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนใจว่าใครจะเป็นบอร์ดที่เป็นคนเพราะว่าทุกคนพอทักทายกันก็เฮฮากันดีอีกอย่างผมก็เล่นกับกลุ่มเพื่อนที่มีกลุ่มข้างๆใหญ่พอสมควร10-20คนประมาณนั้นนะก็เลยว่าสังคมของเราก็เอากันแค่นี้แหละเราไม่ได้ไปอะไรมากมายกับคนกลุ่มข้างนอกก็เลยไม่สนใจในเรื่องของบอร์ดสักเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเอาบอทมาเปิดในร้านเกมที่ผมเล่นกับเพื่อนๆได้รับความสนใจกันมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เหรอบอทตอนนั้นเป็นบอทมีอยู่2ตัวเป็นบอทคออันนึงกับบอทเล็บอีมูอันนึงบอทคอตอนนั้นเนี่ยยังเป็นอะไรที่ทุกคนไม่แพร่หลายเลยเพราะว่า1อินเทอร์เฟซไม่มีแต่บอทคอมมานดอสคอมมานดอสเราสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสโปรแกรมอะไรพวกนี้มาก่อนก็รู้สึกจะใช้ยากไปดูเล็บอีมูอินเทอร์เฟซมันค่อนข้างใช้งานง่ายแยกออกมาเป็นชัดๆชัดเจน
มีคนเอามาเปิดไม่ใช่เพื่อนผมนะเป็นลูกค้าลูกเจ้าของร้านก็เอามาเปิดก็ไปดูทำงานยังไงวะก็นั่งดูนั่งดูหน้าหน้าจอก็เห็นมันเดินตอนนั้นจะเป็นพวกใครไม่ทันรู้ไม่รู้ใครทันเห็นเล็บอีมูฟก่อนนะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เห็นตัวผู้เล่นเป็นเต็มจออย่างนี้นะฮะไม่ใช่นะเป็นโปรแกรมอันนี้นะแต่ไม่ใช่เหมือนคอก็เห็นมันจะเดินเป็นจุดตามแผนที่ก็เดินไปเดินก็มีคำพูดขึ้นมาว่ามันตีมอนนะทำแบบนี้สักพักเดินเก็บของอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็คือบอดนั่นแหละก็นั่งดูตลกอ่ะความรู้สึกตอนนั้นคือมันตลกอ่ะอะไรเนี่ยคือนี่มึงเขียนเล่นจนกระทั่งต้องมาใช้โปรแกรมเล่นโง่ๆอย่างนี้เนี่ยนะในความคิดผมกับกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ในบอดตอนนั้นนะคือบอดมันตอนนั้นมันประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่เราเรียกว่าต่ำมากเดินติดหินบ้างเดินเข้าวัดไม่ได้บ้างตีมอนแล้วค้างบ้างไหมตีบ้างหลุดบ้างอะไรมันก็หลายสารพัดสารเพคือประสิทธิภาพมันต่ำกว่าผู้เล่นแบบค่อนข้างเยอะมากผ่านไปสักช่วงนึงเสียงพูดเสียงล่ำลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่ามีคนกลุ่มใหญ่เลยหลายกลุ่มรวมตัวกันพัฒนาซอสโค้ดคอเนี่ยให้ใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันนึงเนี่ยผมก็เห็นว่าสังคมในเกมเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปปริมาณผู้เล่นเนี่ยเท่าเดิมแหละแต่ในที่ที่เราไปหาของหาเก็บเวลอะไรนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกได้ว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือเราเห็นการเดินของคนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นคนเพราะเราเคยบังคับแบบคนเราจะรู้ว่ามันเป็นคนแต่พอเราเห็นอะไรที่มันเดินแบบตอนนั้นสมัยนั้นมันก็จะไปเดินรูทของบอทมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเดินมันก็จะเดินแบบเดินหยุดคอนคูเลตหาเป้าหมายสักพักก็ไปอะไรเงี้ยตามเน็ตตามสเปคของเครื่องแล้วตามคอนเซ็ปต์รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะรำคาญตาอะไรเนี่ยหมุนยิดอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะมันเดินอยู่ในแบบเดียวกูอ่ะในแบบเดียวกับเราขอไปในแบบเดียวกับเราขอมันหมุนยิดรำคาญตาก็เลยตอนแรกๆเนี่ยผมเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในบอทเรื่องของการแอนตี้บอทเพราะรู้สึกรำคาญและก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะกับการที่บอทมาแย่งเก็บเลเวลแย่งเก็บของใหม่แค่รู้สึกว่ารำคาญตาขัดหูขัดตาก็เป็นตัวตั้งตัวตีแอนตี้ว่าใครใช้ฉันจะไม่ช่วยนะฉันจะไม่บอกข้อมูลอะไรคนนี้ฉันจะขึ้นแบล็คลิสต์ไปเลยก็เป็นอยู่ได้สักครึ่งปีมั้งผมจำไม่ได้สักครึ่งปีหรือหนึ่งปีเนี่ยปรากฏว่าไอ้การแอนตี้ของเราเนี่ยไม่ได้ผลอ่ะมันทั้งในบอทก็กลายเป็นว่าเสียงบ่นเอ่ยเสียงนู่นนี่บ่นเกี่ยวกับบอทเอ่ยมากขึ้นเรื่อยๆกระทู้มากขึ้นเรื่อยๆทางบริษัทเองเขาก็เหมือนจะพยายามปราบปรามนะแต่มันไม่เห็นผลลัพธ์อะไรที่ชัดแจ้งมากนักในตอนนั้นประกอบกับกลุ่มเพื่อนผมบางคนเริ่มนำมาทดสอบใช้งานดูไอ้เราเองเฮ้ยโหดีนะอุตส่าห์หาข้อมูลทั้งญี่ปุ่นเกาหลีหาแนวทางหานู่นหานี่มาแชร์ข้อมูลให้พวกสูงแล้วก็มาเหมือนกับทํากันต่อข้างๆตัวเราอ่ะมันเป็นฟีลที่แบบค่อนข้างแย่มากเลยในตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับโกรธคือตัดเพื่อนนะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าแต่ละคนมันก็มีสิทธิ์ในการทําอะไรตามใจของเขาเราไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้เวลาผ่านมีสักระยะหนึ่งผมรู้สึกว่าการต่อต้านของเราเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากทางบริษัทเท่าที่ควรจะเป็นก็หลังจากนั้นเดี๋ยวนะขอคิดย้อนคิดนิดนึงจำไม่ได้จำเหตุการณ์ได้หลายสิบปีแล้วสัตว์ไม่ตอบสนองแล้วก็ขอพอสแป๊บนึงอ๋อในช่วงนั้นบอทมันเริ่มมีการพัฒนาไปค่อนข้างจะมากแล้วเพราะมันพัฒนาเร็วไงกลุ่มคนโปรแกรมเมอร์เอ้ยคนเก่งๆเอ้ยช่วงนั้นใครๆก็เล่นเล็กๆล็อกกันก็ทำให้คนเก่งๆที่มาพัฒนาบอทเนี่ยแตกแยกแตกสาขาไปเป็นบอทยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ 4-5 เจ้าเลยในไทยเท่าที่เห็นนะก็พอบอทมันเก่งขึ้นเนี่ยเก่งขึ้นในที่นี้คือหมายความว่าคุณสามารถสั่งคำสั่งให้มันได้หลากหลายมากขึ้นและมันก็ทำงานได้แม่นยำมากขึ้นตีมอนวิ่งหามอนเร็วกว่าคนแล้วอ่ะกลายเป็นว่าคนเล่นเนี่ยสู้บอทไม่ได้ด้วยการกระทำที่ซ้ำแบบซ้ำๆเนี่ยเราทำสู้บอทไม่ได้เพราะบอทไม่เหนื่อยไม่ล้าเล่นได้ทั้งวัน
หาของแบบไม่มีวันเหนื่อยใช่ไหมคล้ายคนเล่นเนี่ยเล่นสักสองสามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วกูลาก่อนเหนื่อยแล้วอย่างมากก็ย่อยืดไปสัก4-5 ชั่วโมงก็ต้องพักกันแล้วบอลเล่นได้24 ชั่วโมงก็กลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อนผมเนี่ยที่นำตัวบอร์ดมาวิจัยครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เล่นกับคนแบบเพื่อนในกลุ่มแล้วเขาใช้วิธีปล่อยตัวทิ้งบอร์ดไปเวลบอร์ดเก็บเวลนะยังไม่ได้จะบอร์ดหาของบอร์ดเก็บเวลไปพอคนคนหนึ่งเริ่มที่จะแยกตัวออกไปเก็บเวลก็กลายเป็นว่าคนอื่นๆเนี่ยเห็นเข้าก็เริ่มจะทำตามพอเริ่มทำตามเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคระบาดไงใช้กันหมดอ่ะแล้วก็มารวมตัวกันแบบว่าเฉพาะตอนวอลกับตอนล่าบอสแค่นั้นเองไปเก็บเวลล่าบอสตอนวอลใช้บอทเก็บเวลบอทหาของแล้วมารวมกันเฉพาะตอนวอลตอนล่าบอสผมก็มองไปที่บริษัทนะทำไมเขาไม่ปรับตามวะมันก็มีกระแสหลายเล่าลือหนาหูนะว่า GMปล่อยเองขายเอฟเองอะไรบ้างก็หลายเรื่องอ่ะเราก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันก็เห็นได้จากการบริหารว่าได้ผลหรือไม่ในนโยบายที่เขาทำหลังจากที่บอทมันอยู่ในยุคเขาเรียกอะไรเรเนซองส์ยุคเฟื่องฟูยุคอะไรก็แล้วแต่เริ่มจากเฟื่องฟูประมาณเริ่มที่จะเฟื่องฟูผู้เล่นเริ่มหายผู้เล่นที่เป็นเล่นมือเนี่ยเริ่มหายเนี่ยผมตัดสินใจยอมแพ้ต่อด้านมืด Welcome to Dark Side ยอมแพ้ตอนนั้นผมเล่น Assassin มาได้เลเวล98จำได้เลย98จะขึ้น99เนี่ยพออัพ98ปั๊บเนี่ยหยุดเล่นแล้วเหนื่อยมากตีอารามจำได้เลยตีอารามAssassinนะยุคเก่าแพ็คโคตรจะคลาสสิกก่อนหน้า10นะตอนนั้นรู้สึกจะไม่หา40เลยมั้งโคโมโดเพิ่งจะมีประมาณนั้นนะน่าจะไม่ผิดนะก็พอ Welcome to Dark Side ก็เริ่มที่จะสายอินฟอร์เมชันเต็มตัวจากที่เดิมเราเป็นสายข้อมูลอยู่แล้วใช่มั้ยก็กลายเป็นว่าจากที่เคยหาข้อมูลเรื่องของเกมมาแชร์กันผมก็กลายเป็นผู้หาโปรแกรมบอทหลายๆเจ้าเนี่ยมาเทสใช้กันในกลุ่มตอนแรกก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเราก็มานั่งศึกษาไอ้บรรทัดนี้มันคืออะไรวะทำใส่คำสั่งอันนี้แล้วใส่ตรงเลขเท่านี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบอทเราจะทำงานได้ยังไงอะไรเงี้ยก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆในช่วงนั้นก็เปลี่ยนใช้หลายๆเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้าไหนช่วงไหนตอนนั้นบอทมันดังในขณะที่ผมใช้บอทอยู่เนี่ยก็เขาเรียกอะไรบริษัทเขาก็ไม่อะไรมากมายนะไม่ใช่ว่าจะจับจริงจับล้างผลาญจับอะไรก็แล้วแต่ทำไมจับแบบนิดๆหน่อยๆเพราะเป็นพิธีอ่ะผมก็เลยตอนแรกใช้เนี่ยทุกคนที่ใช้เคยใช้บอทเนี่ยผมรู้เลยทุกคนครั้งแรกที่คุณกดรันโปรแกรมจึ๊กเนี่ยต้องกล้าๆกลัวๆเรื่องการโดนแบนผมก็เป็นช่วงแรกเนี่ยกลัวเอา ID ลองก่อนเอา ID รอง ID 1 2 3อะไรเงี้ยมาลองก่อนพอเริ่มรันได้เดินเก็บของเก็บเบลได้ตามที่ตั้งใจไว้ก็ดูสักพักทิ้งสักเดือนดูจะเป็นไงไม่โดนแบนเว้ยเอ้าเหี้ยอะไรเนี่ยทิ้งโง่ๆงี้ไม่โดนแบนอีกเหรอก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเริ่มลองใช้กับ ID หลักดูสิก็เอามาใช้กับ ID หลักโดยปรับเปลี่ยนคอนฟิกก็เลยคอนฟิกนะเปลี่ยนคอนฟิกให้เหมาะสมกับสภาพเลเวลก็ใช้ไปก็พัฒนาฝีมือในการปรับแต่งบอทมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรียกว่าไม่มีบรรทัดไหนของบอทที่ผมไม่เข้าใจว่าใส่คำสั่งเท่านี้ใส่ตัวเลขเท่านี้ใส่ดีเลย์ไทม์ใส่ response time เท่านี้บอทจะทำงานยังไงคือศึกษาลึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วอะแค่ว่าฉัน develop ไม่เป็นเท่านั้นเองแต่ฉันเป็นระดับ expert user เป็น user ระดับสุดท้ายแล้วที่จะใช้งานได้เป็นประสิทธิภาพระดับสูงสุดอะคือบอทมึงเขียนมาเลยโค้ดมึงเขียนมาเดี๋ยวกูลองเองก็เป็นผมจริงๆผมก็เป็นคนแรกๆของเซิร์ฟประเทศไทยนะที่ประยุกต์ใช้การสลับคลิปดูเป็นเรื่องลำบากมากเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าบอทมันฟังก์ชันอัลกอริทึมมันจะขัดกันอยู่เรื่องการสลับอาวุธสลับอุปกรณ์ในระหว่างเวลเนี่ยมันเป็นแนวคิดไงว่าเฮ้ยเนี่ยของวิสาตอนนั้นเป็นคลิปคิวกับคลิปเทเลพอร์ตอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาใช่ไหมบางทีมันวุ่นวายไงเป็นคนแรกๆที่ทำไม่ใช่ว่าผมเป็นคนคิดหรอกผมเอาแนวคิดเข้ามา
แล้วก็มาทดสอบมีมันจะมีกระทู้ทดสอบว่าเฮ้ยใส่คำสั่งอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้มันอะไรเงี้ยเราก็เอาใส่แล้วเรามาลองทำอีกแบบสิได้สุดท้ายก็ได้มาได้คอนฟิกอันนึงมาสำหรับการสลับคลิปจากนั้นก็นำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นอย่างเช่นฮันเตอร์สลับธนูสลับลูกธนูในการเล่นที่กล่องเต่ามีลูกดูไฟกับดูดินเนี่ยมันมีแมงปอกับกระต่ายเนี่ยก็สลับธนูใช้ด้วยเพื่อเอาแบบว่าความเร็วสุดๆในการเวลใครก็เวลไม่ทันเราเลยประมาณนั้นคือทวิกบอทได้สุดท้ายแล้วจนกระทั่งก็มีเล่นกันอยู่อย่างนี้มีคนมาให้ผมเซตบอทให้มากมายผมก็รับทำให้เฉพาะเพื่อนนะเพื่อนเห็นหน้าเห็นตาแล้วนั่นพอเซตบอทได้ถึงระดับมาสเตอร์คลาสแล้วเนี่ยไปรู้จักกับโปรแกรมอีกตัวนึงโปร190หรือโปรปั๊มโปรวิ่งหาบอสโปรล่าบอสโปรเทียบโปรหาอะไรไม่รู้สารพัดสารเพอันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยลองใช้กันนะแค่เห็นคนอื่นเขาใช้ตอนนั้นบอสก็เข้ามาสู่ในช่วงของความเฟื่องฟูแบบเต็มตัวแล้วเฟื่องฟูมากๆแล้วใครไม่บอทนี่แบบเรียกว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าราคาของถีบทะยานสูงปื๊ดเนื่องด้วยบอทมันหาเงินได้ตลอดทั้งวันเนี่ยเก็บขยะมาขายเก็บขยะมาขายแล้วก็หาพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอีรูแร่ชุดกรอบดาบเอ้ยนู่นนี่นั่นเลยคือมันหาเงินเข้าระบบมากจนกระทั่งเงินมันจะเฟ้อแบบถีบตัวฟื้นทุ่งทะยานจากที่มันควรจะเป็นกลายว่าถ้าใครใช้ไม่ใช้บอทในตอนนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เปนะอยู่ไม่ได้แต่แน่นอนใช้เป็นแล้วนี่กลัวอะไรฉันก็เปิดเป็น43 ID 4 ID แล้วเงินที่จะเอามาเปิดเอาจากไหนเพราะว่าตอนนั้นมันเติมเป็น Airtime นะมันไม่มีเล่นฟรีก็รับเปิดบอท ผมกินหัวคิวกับเพื่อนจะเป็นคนรับเปิดบอทจากเว็บประมูลเว็บอะไรก็แล้วแต่ที่ก็ไปสรรหามาว่าไอ้เขาจ้างให้เราเปิดบอทให้ที่บ้านเพื่อนเราติดเน็ตที่บ้านเด็กบางคนอาจจะติดเน็ตที่บ้านได้เขาก็จ้างให้เราเปิดบอทให้ก็โอเคก็เปิดจ้างเปิดเป็นเดือนละ300เดือนละ200อะไรก็ว่ากันไปตามลักษณะผมหักหัวคิวเพื่อนไงเพื่อนเอามาเอาบอทมาเอารายชื่อคนที่จะบอทแบบนี้มาแล้วมาให้ผมเซตให้ผมเซตให้เสร็จมาเทสเสร็จอ่ะมึงเอาไม้กู100นึงต่อเดือนต่อ ID แล้วก็มาวงแบ่งๆกันไปประมาณนั้นนะถามว่าทำไมเพื่อนไปเซตเองมันก็เซตได้แหละแต่ว่าคล้ายๆว่าก็เพื่อนกันก็แชร์กันได้ของแบบนี้นะเราไม่ได้คิดอะไรมากไหนก็ทำมันก็เป็นโคเวอร์เกอร์ทำงานร่วมกันอีกอย่างคือมันไม่ต้องดูแลอะไรมันเป็นแค่คนเป็นนายหน้าไปรับไปส่งบัตรดีลตังมาอะไรเงี้ยส่วนเราเป็นคนเซตคนดูแลเราทำงานแชร์กันนะประมาณนี้ก็เอาตังที่ได้มาจ่ายค่าแอร์ทามเปิดบัตรของตัวเองทักไปด้วยก็อยู่กันอย่างเงี้ยมาจนกระทั่งผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะแต่มันเป็นปีที่บริษัทเขาจัดแข่ง RTC ครั้งที่3 RTC ครั้งที่3เนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าย้อนนิดนึงของ RTC ครั้งหนึ่งครั้งที่2 RTC ครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยก็ผมกับกลุ่มเพื่อน 10-20 คนเนี่ยก็รวมตัวไปอยู่ในกิ้วอื่นกิ้วใหญ่อื่นๆในเซิร์ฟนั้นเพื่อที่จะเป็นเข้าร่วมการวอแบบเต็มกำลังอ่ะเราก็สนุกกันดีวอสนุกกันดีแล้วก็วอครั้งที่1 RCC ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเราเฮฮากันมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นกลยุทธ์แบบว่าเฉือนเฉือนกันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเฉือนกันโคตรมันอ่ะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นเป็นยังไงนะแต่ในเซิร์ฟเดียวช่วง RCC ครั้งที่1 2เนี่ยสนุกมากในการวอเป็นอะไรที่แบบเข้มข้นสุดผมก็เลยบอกว่าโอ้โหฉันอยากเล่นอย่างเงี้ยมันมากการโยกประสาทการตีท้ายครัวสปายโคตรอภิมหากลยุทธ์จะงัดมาสู้กันในการวอร์ดทรัพยากรมีหน่อยใส่ให้หมดสนุกมากตอนนั้นมีไฮคลาสละใช่ตอนนั้นมีไฮคลาสละก็แต่พอมาครั้งที่3เนี่ยกลายเป็นว่ากิลในเซิร์ฟเนี่ยกิลใหญ่หัวกิลใหญ่ในเซิร์ฟประมาณ 3-4-5 กิลเนี่ยกลายเป็นว่าจากที่เคยแบ่งข้างหนึ่งเป็นข้างเป็นขั้วเลยนะเป็นขั้ว2ขั้วเลยชัดๆเงี้ยหรือ2ถึง3ขั้วชัดๆอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอในวอลครั้งที่3เนี่ยทุกกิลใหญ่ทุกคนน่ะหน้าเค้าอ่ะไปประชุมกันนอกรอบเพื่อตกลงหัวกัน
หัวประสาทหัววอคือล็อกผลการแข่งไว้แล้วว่าใครจะเอาที่1เอาที่2เอาที่3แล้วก็เอารางวัลมาแบ่งกันก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรกันเนี่ยวอเป็นไงคราวนี้วอมันก็เหมือนกับว่าวอผักชีลอยหน้าทำไปวันๆทำว่าตีแต่ก็ไม่ต้องตีให้แตกกลยุทธ์อะไรที่เคยเล่นมาทั้งหมดก็ไม่ต้องเล่นอ่ะตีวอสังกตายไปวันๆอ่ะไม่ถูกเลยจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่ทำให้เพื่อนผมคือก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีกลุ่มเพื่อนผมที่มีอยู่2พวกคือพวกเน้นล่าบอสเป็นหลักวอนี่ไม่เล่นวอนี่เล่นเล็กๆน้อยๆกับกลุ่มที่2คือไม่ค่อยล่าบอสแต่เน้นวอเป็นหลักผมนี่อยู่ทั้ง2กลุ่มไปได้ทั้ง2กลุ่มไอ้กลุ่มที่ล่าบอสเนี่ยมันเจอโปรก่อนเจอโปรมาสกัดดาวรุ่งก่อนโปรกระโดดโปร190โปรปั๊มยังพอสู้ได้นะแต่ที่สู้กันไม่ได้คือโปรบอกเวลากับบอกจุดบอสเกิดและที่หนักสุดๆคือโปรวิ่งหาบอสโอ้โหแม่งจ้ายอมแม่งเลยเคยดูในคลิปเอาตัวไปทิ้งไว้ในแมปเอาตัวฮันเตอร์ไปยืนทิ้งไว้ในแมปเนี่ยเอาฮีโร่ก็ได้ยืนทิ้งไว้นะที่เอาฮีโร่ยืนทำอะไรเปิดโปรแกรมโปรเปิดโปรรันแล้วปั๊บพอบอสเกิดปั๊บมันจะวิ่งหาเองเลยวิ่งไปหาบอสเองเลยวิ่งไปปั๊บแล้วมันยิงเลยถ้าดูในแผนที่มันก็จะเห็นเป็นแผนที่กระพริบกระพริบเป็นแดงๆยิงเองปั๊บเองยิงเองปั๊บเองยิงเลยตอนนั้นถ้าเป็นของเป็นตัวล่าบอสที่ไอเทมถึงแล้วไอเทมของถึงโหดแล้วก็มันล่าได้แล้วอ่ะคนเดียวอ่ะและที่มันคือมันไม่ต้องบังคับด้วยไวกว่าคนเล่นด้วยโปร190หรือโปปั๊มโปต่อยปั๊มมันจะต่อยเองพอต่อยปั๊บมันปั๊มเองชกพื้นเองอะไรเองแล้วก็ต่อยทีเองกลุ่มล่าบอสเพื่อนผมเจอกลุ่มล่าบอสกลุ่มอื่นที่ใช้โปรอย่างนั้นมาแข่งเจอเข้าก็เลยแตกสลายเลยไม่เล่นเลยไม่ล่าเลยยอมจริงๆตอนนั้นก็มีความคิดจะหามาใช้เหมือนกันนะไอ้โปล่าบอสเนี่ยแต่ค่อนมันในตอนนั้นมันค่อนข้างจะเป็น private สักหน่อยเรื่องของโปรเนี่ยจะคือจะซื้อขายกันในเฉพาะกลุ่มของเขาเท่านั้นเองถ้าไม่มีเส้นสายเนี่ยไม่มีทางได้กลุ่มผมก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรกันก็ไม่ได้สุดท้ายคือกลุ่มเพื่อนที่เล่นลาบอสเป็นหลักก็เลยทยอยหายไปเหลือแต่กลุ่มวอพอมากลุ่มวอมาถึงRTCข้อที่สามที่เราเมื่อกี้ก็คือพอเจอวอแบบนี้วอขี้หมาทำเหี้ยไม่ได้อะเราก็เป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งในวออันใหญ่เจออย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรไปคัดค้านเขาได้ทำอะไรไม่ได้คือถ้าคือเราพยายามคัดค้านการหัวละด้วยการดึงตัวละครออกมาจากกิ้วหลักมาปั้นเป็นกิ้วใหม่มาปั้นกิ้วใหม่แล้วไปตีบ้านให้แตกแต่เนื่องด้วยว่ากลุ่มคนที่ออกมาเราไม่ได้มีมากมายเนี่ย30-40คนเองถ้าเคยใครเคยเล่นบอประเภทRTCมาเนี่ยจะรู้ว่า 30-40 คนเนี่ยต่อให้มีของเทพก็บุกบ้านไม่แตกคนมันน้อยไปเพราะว่าแต่ละบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เขาเก่งเทคโนโลยีเก่งเทคเนี่ยคุณไม่มันตีเข้าหรอกในแต่ละห้องเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมันจะมี1กิลด์ตั้งรับแต่ละห้องเลยกิลด์พันธมิตร3กิลด์ใช่ไหมก็กิลด์หลักอยู่ห้อง4ห้องในสุดกิลด์อื่นที่อยู่กิลพันธมิตรจะมาอยู่ห้อง1 2 3และอีกคน30 40คนเนี่ยจะแหกบ้านเข้าไปจนถึงห้อง4ตีหินแตกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแล้วเราจะประท้วงในการเล่นของเราแล้วบอกว่าฉันไม่ยอมรับการกลัวของคุณนะแต่ก็ไม่มีผลนะคือสมมุติไปช่วงแรกอาจจะไม่กัน4ห้องก็จริงอาจจะกันห้องเดียวก็จริงแต่ระหว่างที่เราไปบุกไปบกเนี่ยพอเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยใครก็ไม่รู้มาตีอ่ะเขาพิมพ์คำสั่งเลยโทรไปบอกเพื่อนกลุ่มพันธมิตรเลยมึงส่งกำลังมาช่วยบ้านนี้เดี๋ยวด่วนก็ส่งกำลังกันมาตีถล่มขนาดท้ายตายเรียบคือกลุ่มที่เขาดีเฟนต์มากเขาก็เก่งแล้วยังโดนตีขนาดท้ายกว่าอีกเราก็ไปลองบ้านนู้นบ้านนี้เนื่องด้วยคนปริมาณมันน้อยกว่ายังไงกระจอกไม่เข้าสุดท้ายก็คือเล่นกันแบบนี้จนหมดวอร์อาร์ทีซีครั้งที่สามเพื่อนเลิกทุกคนเลยเลิกแบบไม่ใช่ว่าเลิกแบบว่าฉันบอกจะพูดตรงๆแล้วว่าฉันเลิกแล้วฉันไม่เอาแล้วแค่บอกว่าฉันฝากไอดีไว้ก่อนนะฝากไอดีไว้ที่ผมก่อนเก็บผมก็จดลิสต์รายชื่อว่าใครมีไอดีอะไรมาอะไรมาเก็บลิสต์มาเขาไม่ได้เป็นเบิร์นไม่ยุ่งเลยเขาเก็บไว้ผมมีไอดีตอนนั้นประมาณ
30ถึง40 ID นะแล้วก็สุดท้ายคือไม่มีใครกลับมาอีกเลยผมก็เป็นคนเดียวที่เล่นเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในจากกลุ่มนั้นนะก็ทนอยู่ได้สัก6เดือนหลังจากที่บอสอาทิตย์4ครั้งไม่จบนะผมก็ย้ายไปอยู่กิลด์อื่นก็เริ่มฤดูกาลใหม่ก็ย้ายไปอยู่กิลด์ผมจำไม่ได้จริงว่ากิลด์อะไรจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามาสเตอร์เขาก็ใจดีเป็นผู้ช่วยของมาสเตอร์เขาเป็นผู้หญิงก็พูดจาค่อนข้างใจดีเป็นอยู่เซฟบนของพรอตนะผมจำชื่อกิลด์ไม่ได้ขอไปจริงเขาก็ใจดีนะต้อนรับขับสู้เราอย่างดีถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นกิลด์ศัตรูกันแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมก็ย้ายจากกิลด์เก่าเนี่ยมาคนเดียวเพื่อนไม่มีแล้วไงคิวเก่าก็เลิกหมดแล้วอยู่คิวเก่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไหนจะมาวอลจับคิวใหม่ก็มาขออยู่คิวนี้เขาก็รู้จักผมเจอกันอยู่ตีกันอยู่หน้าวัดประจำอะไรใครก็จับได้ผมก็บอกว่าเอ้ยทำไมถึงย้ายผมก็บอกเพื่อนเลิกหมดเลยก็ย้ายมาเขาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างนี้ดีกว่าคิวเก่าใช่ซับก็เล่นกันไปสักประมาณ6เดือนนี่ด้วยความที่ว่ามันเหงาอะเกมออนไลน์มันต้องไปเกี่ยวเล่นกับเพื่อนต่อให้คุณเทพแค่ไหนของคุณเทพแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเบื่อไม่นานก็เบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะไม่มีใครให้โม้ด้วยไม่มีใครให้โม้ให้พูดคุยแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จกันมันจะเบื่อไปเองโดยอัตโนมัติถึงแม้มันจะของระดับเทพเหนือฟ้ามังกรฟ้าอะไรของเขาจะเบื่อไปเองผมทนอยู่สภาพเดิมประมาณ6เดือนก็เลยตัดสินใจเฟดตัวเองออกมาจากไม่ทำแล้วเอซิซองเฟดออกมาจนกระทั่งเฟดออกมาหลายปีประมาณ 2-3 ปีมั้งก็คิดจะกลับไปเยี่ยมเยือนสักหน่อยคิดถึงแล้วนะ 2-3 ปีผ่านไปนะก็คิดถึงไปเล่นเกมอื่นมาเยอะแยะเกมออนไลน์ช่วยกบโผล่มาเยอะนะดินเนทเนี่ยผมเล่นดินเนทใช่เล่นดินเนทก็หลังจากหายเหอะดินเนทจาก 2-3 ปีเนี่ยก็มาไหนขอเข้าไปเช็คดูความคลาสสิกเก่าๆของเราหน่อยสิขอบคุณใจก่อนก็เลยลองล็อกอินดูแล้วก็เอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้ต้องเติมเวลาก่อนแน่ๆเลยตอนนั้นยังเป็นแอร์ไทม์ยังไม่มีฟรีนะยังไม่มีการแต่งเราไปซื้อฟรีเลยก็เข้าไปดูในเอซิซอฟพาสก่อนเออ ID เราก็ยังอยู่นี่นะมี ID มันขึ้นอะไรที่บอกว่า ID นี้นี่พาสอย่างนี้เราก็โอเคไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดอะไรเสร็จเรียบร้อยเติม50บาทเข้าไปจำไม่ได้จำไม่ได้เติม50บาทเติมเข้าไปล็อกอินอะตัวละครกูหายทั้งหมดเนี่ยคือID หลักเนี่ยตัวละครไม่เหลือสักตัวเลยไปช่องโล่งๆผมงงเลยเฮ้ยกูล็อกปิดผิด ID เปล่าวะผมไม่ ID เยอะจัง ID ตัวเองก็สาเสีย ID แล้วแต่ด้วยความผ่านไปนานแล้วเนี่ยจับไม่ได้เลยเฮ้ย ID ฉันเนี่ยป่ะตอนนั้นคอมก็ฟอร์แมตไปแล้วไง ID หลายชื่อบอทอะไรหมดลบหมดทั้งหมดเลยลือจากความจำเก่าๆแล้วเองว่า ID นี่น่าจะเป็น ID หลักแต่ก็จำได้เฮ้ยถึงไม่ใช่ ID หลักมันต้องมีตัวอื่นตัวรองอื่นๆอยู่ได้สิสืบสาวความก็เลยโทรไปหาคอนเซอร์เซซอสเขาก็บอกว่าอ๋อเมื่อกลางปีที่แล้วทางระบบได้แจ้งหน้าเว็บว่า ID ผู้เล่น ID ให้ทุกผู้เล่นที่ยังเล่นอยู่ทุกคนกลับมาล็อกอิน ID อย่างน้อย1ครั้งมิฉะนั้นทางระบบจะทำการลบตัวละคร Data ทิ้งทั้งหมดเราฟังเนี่ยเหวอเลยฮะมีงี้ด้วยเหรอวะเหตุผลล่ะบอกว่า data เยอะเกินไปเซิร์ฟรับไม่ไหวเอาไอ้เหี้ยคิดในใจนะไม่ได้ด่าเขานะเอาไอ้เหี้ยมันทำอย่างนี้ได้ไงวะก็เลยถามว่าเออคุณประกาศทางไหนอ่ะเขาบอกประกาศหน้าเว็บตั้งเป็นหลายเดือนเลยเขาบอกอ้าวคุณประกาศหน้าเว็บได้ไงถ้าผมไม่ได้เล่นเกมเซิร์ฟคุณผมจะเข้าหน้าเว็บคุณไปหาดูข่าวบ้าทำบ้าอะไรเมื่อคุณไม่แจ้งมาในเมลล่ะเขาบอกไม่ได้แจ้งอะค่ะนั่งหน้าเว็บอย่างเดียวก็เลยไม่อยากด่าเขาเนอะเพราะเขาเป็นแค่คอนเซิร์ตเขาไม่ได้เป็นผู้บริโภคผู้ออกนโยบายเราด่าเขาไปเขาไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรจากเขาก็ด่าในใจว่าเอ้าไอ้เหี้ยมึงคนไม่ได้เล่นเกมเซิร์ฟมึงแล้วจะให้กูมานั่งดูประกาศข่าวหน้าเว็บมึงตลอดมันเมคเซนส์ไหมไอ้ควายมึงออกมึงส่งเมลมาดิกูเช็คเมลทุกอาทิตย์กูมีงานกูเช็คเมลทุกอาทิตย์ไอ้บ้าก็หลังจากที่ว่ากูคืนอะไรไม่ได้เพราะว่าดาต้ามันลบไปนานเป็นครึ่งปีแล้วกว่าเราจะมารู้ข่าวไม่ทันแล้วการว่าอดีตของเราที่เคยทำมาทั้งหมดนี้โอ้สลายไปในวิบตาเฮิร์ตมากเฮิร์ตแล้วไงทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปก็มีไปสิงสู่สะเทือน
หลายเซิร์ฟเลยตามมาตรฐานของเซิร์ฟเถื่อนนะเนาะก็ไปสิงดูได้สัก5 6เซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟก็มีมาตรฐาน3เดือนมั่ง6เดือนมั่งปีนึงมั่งอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งพอละกับเซิร์ฟเถื่อนไม่เล่นละคือมันไม่สามารถดูได้ถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่ปรับอะไรเลยเหมือนเซิร์ฟแท้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จริงเหอะแต่ว่าในความรู้สึกผมมันคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่สามารถดูได้ไม่สามารถดูด้วยผู้เล่นน้อยด้วยถึงแม้จะเป็นผู้เล่นเซิร์ฟใหญ่ก็เหอะในความรู้สึกเราคือผู้เล่นน้อยอ่ะไม่โดนอ่ะไอเทมแบบก็หามันได้ง่ายไปอ่ะไม่ถูกอ่ะคือจะไปลองเล่นเซิร์ฟที่มันดรอปยากมันฟีลมันก็ไม่ใช่อ่ะสุดท้ายเลยฉันยอมแล้วกลับเล่นล็อกพอแล้วไม่เล่นแล้วก็ออกไปเล่นเกมอื่นเกมออนไลน์ผมก็เป็นเทล่าบ้างเกมนู่นเกมนี้มันดังๆอะไรเล่นมาหมดละเว้นเกมปลอกไม่ได้ที่ต้องซื้อไอดียังไม่ได้เล่นเลยอย่างตัวนั้นเลยอะไรวอแล้ววะวัวนอวอลครับก็ไม่ได้ซื้อยืมไอดีเพื่อนมาลองเล่นแล้วไม่โดนก็เลยไม่ซื้อเกมอื่นกิววอสองอะไรเงี้ยก็ดูคลิปแล้วก็ไม่ค่อยชอบทนก็มันก็เลยไม่ซื้อไม่เอาก็เล่นเฉพาะเกมฟรีทั่วไปครับเกมไหนได้ดังไปก็หมดจนกระทั่งมาเซิร์ฟเล่นเกมอื่นจนเบื่อใช่ไหมเบื่อหมดเลยเริ่มเบื่อพอดีเลยไอเซิร์ฟ EXE Pro มีข่าวมาว่าจะเปิดตอนนั้นผมเบื่อเกมอื่นตอนสักประมาณเดือนมีนาเมษานะมีนาเมษาแค่นั้นแหละแล้วมันมีข่าวว่าจะเปิดเซิร์ฟ EXE แบบคลาสสิกเนี่ยตอนเดือนกรกฎาคมมีนาเมษาสภามิถุนากรกฎาผมรอ5เดือนอ่ะเกือบครึ่งปีกว่าจะได้เล่นเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟอะไรวะจำไม่ได้ Revolution ใช่มั้ยวะผมจำชื่อไม่ได้เอาเซิร์ฟว่าเซิร์ฟไอ้ EXE คลาสสิกแล้วกันนะถ้าพูดถึงเซิร์ฟ EXE คือเซิร์ฟนี้นะไม่ใช่เซิร์ฟ Asgard ที่เพิ่งเปิดนะโอเคเพราะเราไม่มีข้อมูลอะไรใน Asgard อ่ะโดนลบตั้งนานแล้วไงคือถ้าได้ยินข่าวปั๊บเฮ้ยมีคนจะลื้อฟื้นเว้ยแต่ก็ยังไม่สนใจมากมีกลุ่มเพื่อนคนหนึ่งเขาจุดประเด็นขึ้นมาในกลุ่มเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้คุยนานรวมตัวกันมาเล่นอีกครั้งไหมโอ้กระแสมาเลยตอนนั้นกระแสมาเลยคนที่เคยห่างหายไปหลายเป็นหลายปีไม่เคยได้คุยกันมาจอยกันในกลุ่มของ Facebook ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกจากที่10 20คนก็มาจอยสัก 7-8 คนเท่านั้นแหละที่ยังพอมีเวลาเล่นได้นะตรงนั้นก็คือไม่เลี้ยงลูกก็ทำงานก็ไม่ว่างเล่นบางคนก็แบบกูเฟดตัวจากวงการเกมเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ว่างไปมีคนอย่างผมนึงถ้าได้7 8คนก็ยังเล่นได้มารวมกันกระแสเข้ามาส่วนเรื่องราวหลังจากที่ได้เปิดเซิร์ฟหลายๆคนหลายๆผู้ชมท่านในท่านนี้ก็คงจะรู้สึกมีรู้สึกดิคงจะเข้าใจว่าเหตุการณ์มันลำดับมันมาไงบ้างนะในเซิร์ฟคร่าวๆในเซิร์ฟของ EXE คร่าวๆเนี่ยเปิดตัวปั๊บเนี่ยผมปฏิญาณตัวเองกูจะไม่บอดเพราะกูเห็นมาแล้วถึงความพินาศจากเซิร์ฟเขาความพินาศจากเซิร์ฟ Asusเนี่ยเนื่องด้วยการควบคุมบอดไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันฝังรากลึกจนยากที่เกิดจากคุณมาแก้คุณปราบให้ตายคุณก็ไม่หมดถ้าคุณไม่ปราบตั้งแต่แรกคุณไม่ตัดตอนมันตั้งแต่แรกเนี่ยปราบยังไงก็ไม่หมดนั่นคือความเชื่อความเชื่อผมตอนมาเล่นเอ็กซ์อีก็เลยตั้งใจเลย 100% ระหว่างกูจะไม่บ่นเด็ดขาดต่อมาเปิดเซิร์ฟวันแรกก็เฮฮากันดีถึงแม้มีบั๊กนู่นนี่แล้วก็เซิร์ฟล่มเซิร์ฟนี่บ้างเราเข้าใจเพราะเราทำงานด้านเน็ตเวิร์กเรามีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กสมควรแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยเซิร์ฟมันรองรับได้แค่ปริมาณเท่านี้แต่กลุ่มผู้เล่นที่ถาโถมเข้ามาเยอะขนาดนี้มันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไหนในโลกเขารองรับได้หรอกถึงแม้คุณจะทำขยายก็เรียกขยายออกไปหลายๆเซิร์ฟก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการดำเนินอะไรแบบดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างจะพลาดในช่วงนั้นนะคือผมไม่รู้เอ็กซ์อีเขาคิดยังไงนะที่ว่าแบบทยอยเปิดทีละเซิร์ฟเปิดทีละเซิร์ฟจัดโปรคูณนั่นนี่ขายของเซิร์ฟอะไรนี่คือถ้าคุณเปิดเซิร์ฟพรวดเดียว5เซิร์ฟคนก็จะแห่ไปลงพอดีไม่มีปัญหาบั๊กเบิ้งบ้าบอเซิร์ฟล่มจมเซิร์ฟล่มแบบดาวเหมือนที่เจอกันมาหรอกอันนี้อะไรมันกักไงมันกักจะขายของไงกล่าวว่าเฮ้ยคนเต็มเนี่ยใครทนไม่ไหวก็ย้ายเซิร์ฟใหม่มันก็ขายของใหม่ได้อีกไง
จะทำจะมาอ้างว่าคุณประเมินไม่ถูกไม่ใช่เพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่ตอน close beta ว่ากลุ่มผู้เล่นมันเยอะขนาดไหนคือ close beta เนี่ยด้วยนิสัยที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยของผู้เล่นไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกปริมาณคนใน close beta เนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าตอนเวลาเปิด open เป็นที่รู้กันเลยในการเล่นเกมในเซิร์ฟไทยเนี่ยเฉพาะผู้เล่นคนไทยนะเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟนอกต่างประเทศผมไม่รู้แต่พฤติกรรมของมันบ้านเราเป็นอย่างนี้คือบางคนยิ่งเป็นเกมที่เขาคุ้นเคยในระบบอยู่แล้วอย่างนั้นก็ล็อกเนี่ยเขาจะมาลองเล่นทำไมใช่ไหมครับข้อมูลคุณมีอยู่แล้วในเซิร์ฟโพสเบต้าโพสเบต้าคนแม่งก็ล้นมหาศาลอยู่แล้วคุณประเมินได้เป็นหรือว่าถ้าเปิดเซิร์ฟจริงแม่งจะคูณอย่างไอที่มหาศาลเนี่ยคูณไปกี่เท่ามันประเมินได้จะมาอ้างว่าฉันไม่รู้ไม่ได้หรอกทำงานมันอยู่มันบริษัททำงานเกี่ยวกับเกมมาตั้งเป็น10ปีไม่รู้เลยไงห้ามไม่ขึ้นในข้อนี้ผมเป็นกระจายเซิร์ฟช้าไอ้เนี่ยมันคนก็จะไปแออัดกันอยู่2เซิร์ฟแรกที่มันจับชื่อมากกว่าปักหลักปักตั้งตัวได้แล้วกว่าจะขยายเขาก็ตั้งตัวได้แล้วใครจะย้ายไปถ้าให้ย้ายไปโดยแบบสามารถมูฟ ID มูฟตัวละครไปได้ไม่ว่าแล้วนี่ไม่มีทำระบบอะไรให้สักอย่างต้องไปเริ่มใหม่เดียวใครจะยอมย้ายวะกูเติมไปเป็นพันใช่ไหมไม่มีใครยอมย้ายหรอกเป็นคนแบบกูไม่ไหวแล้วกับเซิร์ฟจริงๆอ่ะจะยอมย้ายก็ได้ว่างไปแต่คือเรื่องในของ EXE ที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงสุดที่พลาดอย่างรุนแรงในที่เกี่ยวกับในคลิปนี้ก็คือเรื่องบอทจริงๆก็ไม่ได้เชื่อว่าพลาดหรอกมันก็มีปัญหามาหลายส่วนนะว่าคนบุกโจมตีคือพวกพัฒนาบอทมันมีจำนวนเยอะกว่าผู้ป้องกันคนหัวดีหลายๆคนมันมาลุมบุกจะบอทเพราะด้วยความเคยชินของคนเก่าๆมันบอทได้แล้วมันก็กึ่งจะเป็นความท้าทายในการจับระบบด้วยอันนี้ต้องเข้าใจเขาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือถ้า DM เอาเวลาที่เล่นเกมนะคุณมีเวลาว่างเล่นเกมนะมาดูบอทสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันถึงแม้จะมีคำกล่าวที่ว่าตัด1หัวฉันจะงอก2หัวมันก็ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแบ่งแบบถึงลูกถึงคนไม่ใช่แบ่งแค่เฮ้ยฉันเจอตัวนี้บอทเราไปดีแบ่งจบฉันไม่สืบสาวเราเรื่องต่อแล้วเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าแบ่งทำยอดเฉยๆแบ่งเอาหน้าแบ่งโชว์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้เขาว่าแหละแบนไอตัวบอทหนึ่งฉันก็เกิดสร้างสมัครใหม่นี้เป็น2ใช่แต่ถ้าแบนแล้วมันสืบให้ลึกสิมีการเทรดมีการดีลมีการทำอะไรกับไอดีไหนบ้างเงินมารวมที่ไอดีไหนบ้างมันสืบได้ครับแบนตัวไอดีหลักได้ก็เลยเลิกเชื่อไหมว่าเลิกเป็นเรื่องของบอทนะนี่ยังไม่ได้สารพัดสารเพปัญหาจากเซิร์ฟเอ็กซ์อีที่ไม่อยากจะกล่าวถึงให้เจอในปากผมนะครับคลิปนี้ก็รู้สึกจะนานเว่อร์ๆสัสๆเลยนานเว่อร์ๆอีกแล้วก็สุดท้ายแล้วคือในการสรุปผมนะ EXE ขาดประสิทธิภาพในการจัดการไม่เอาจริงในการจัดการเอาจริงก็จริงอาจจะเอาจริงก็จริงแต่คุณไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะจัดการได้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะทำให้ผู้เล่นเล่นมืออย่างผมเบื่อหน่ายได้ก็คือมึงคือทราบมาคือหลังจากที่เกิดปัญหาหลายๆอย่างในเซิร์ฟผมเริ่มเฟดตัวมาออกมาเลิกเล่นไม่ไหวแล้วกับเซิร์ฟพอแล้วก็คือหลังจากนั้นผ่านไปสองสามเดือนผมก็เลยทราบข่าวมาจากเพื่อนบางคนที่เอาข่าวมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เซิร์ฟเขาบอดปลอดบอด 99% แล้วนะผมถามทำไมวะทำไมจู่ๆได้ปลอดบอดได้วะบอกอ๋อพวกมึงเลิกกันหมดบอดจะบอดทำเหี้ยอะไรบอกมาขายใครไม่ได้ก็เลยบอกแล้วดิโอ้ยอย่างนี้เองแซวเล่นๆประมาณนั้นก็เป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปสรรคคนซื้อเอ็มคนจะซื้อของด้วยเงินจริงฝีมือจริงเล่นจริงๆมันหายไปแล้วคนที่บอดมาแข่งมันเอาทำให้เงินเฟ้อเขาที่อยู่เขาจะบอดทำไมบอดไปก็ขายไม่ได้ขายเดินไปในตลาดเจอแต่พ่อค้าตั้งห้องขายไม่มีคนซื้อพอมันเลิกบอดคนมันหายไปแล้วเนี่ยพวกคนมันหายบอดก็หายด้วยประกอบกับช่วงนั้นรู้สึกว่าเขามีข่าวลือป่ะนะผมไม่ได้ไปเช็คไม่ได้นะเขาบอกว่า
ตัวทางบริษัทออกอะไรออกวิธีการป้องกันบอทแบบระดับสุดยอดแล้วคือถ้าบอทมาอัพแบททันทีได้อะไรเงี้ยคือจอกไม่ได้หรือจอกได้ก็แบบยากสุดๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ส่วนบอทส่วนใหญ่หายหรือแต่บอทระดับเวิลด์คลาสจริงๆจอกเข้ามาได้นี่ก็โอเคผมไม่รู้นะว่าจริงแท้เป็นยังไงในเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณทำได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นเองนะผมก็ยังเล่นอยู่แต่ถ้าคุณทำช้าไปเนี่ยช้าไปมากๆความอดทนผมไม่ได้มีมากพอและในวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะเฟดตัวมาตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ว่าทางบริษัทเขามีนโยบายปรับลดอัตราดอกขยันเป็นครั้งแรกโดยให้เหตุผลว่าหมดเยอะเก็บขยะเยอะแล้วเงินจะเฟ้อผมก็ได้แต่สะบัดด่าใจว่าพี่ฟังคิดได้อย่างไรถึงได้ออกนโยบายอันนี้ออกมามึงไม่ทำตัวบอทมาขายซะเลยล่ะทุกคนจะได้บอทกันอย่างเท่าเทียมใช่ป่ะคนเล่นมือมึงลดตังค์คนเล่นมือลงมึงคิดว่าไอ้ตัวบอทมันจะตังค์ลดลงไหมวิธีการมันคือเปิดเพิ่มไงลดลงครึ่งใช่ไหมเปิดเพิ่มอีกตัวลดลงอีก2เท่าเปิดไป4ตัวเปิดเพิ่มอีก4ตัวคนเล่นมือเล่นได้ทีละตัวบ้าแล้วก็คิดได้ไงวะกูแม่งโคตรสติปัญญาวิชั่นนี่แบบเป็นแกนเอ็กไปเลยนะก็คือเป็นเหตุผลที่ผมแบบผมสู้บอทเต็มที่แล้วอะในเซิร์ฟเอ็กซ์อีมสู้เต็มที่แล้วยอมผมสู้เต็มที่แล้วเล่นวันหามวันหารุ่งหามค่ำวันง่าหกชั่วโมงเล่นยังกับเหมือนวัยรุ่นก็สึกไปได้เลเวล96ประมาณนั้นเออแอสซิสต์96กับเพย์อีกตัวเลเวล90เฮ้ยไม่ใช่87สูตรเดียวกันเลยกับที่ผมแนะนำมาในคลิปเก่าคือไม่มีตังปั๊มไงไม่ต้องสร้างทีมมาฮีวอะฮีมาฮีมาปั๊บโอเคไปช้าหน่อยแต่ว่ามันก็มีตังพอที่จะไปจ่ายไปซื้อของระดับดีๆได้จากการเก็บขยะเล็กๆน้อยๆผสมไปก็พูดถึงแล้วไอเทมแอสซินตอนนั้นที่ผมมีนี่ก็เรียกว่าระดับเดียวหน้าไม่น้อยหน้าใครในเซิร์ฟประมาณนั้นอาจจะไม่แรงสุดแต่ก็เรียกว่าไม่เบาใครเห็นก็รู้เลยว่าไอ้นี่ไม่เบาแต่ก็ไม่ได้แรงสุดมีคนแรงกว่าผมบิ้วมาประมาณผมทิ้งมาเลยไม่เอาเลยวันสุดท้ายผมที่ผมจำได้มันเป็นวันศุกร์ผมนั่งตัดสินใจอยู่วันนึงเลยนะปกติเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณสายๆถึงเย็นๆก็จะพักแต่วันนั้นวันศุกร์ผมจำได้วันเป็นวันศุกร์ผมตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าฉันจะสู้เพื่ออะไรฉันอดหลับอดนอนปวดไหล่ปวดแขนสู้กับอะไรที่แบบไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นไม่มีวันดีขึ้นได้ซึ่งด้วยจากมิชชั่นและก็การบริหารงานแบบนี้นั่งคิดทั้งวันเลยนั่งคิดสักประมาณสายๆกินข้าวแล้วนั่งคิดตอนต่อตอนบ่ายนั่งคิดอนาคตว่าฉันจะวางแผนอะไรฉันจะเดินต่อยังไงสุดท้ายก็คิดขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วที่ต้องยอมแพ้อีกคนนึงประมาณนั้นจริงผมเป็นคนไม่ค่อยชอบการยอมแพ้นะถ้าไม่ได้สุดมือสุดท้ายจริงผมไม่ยอมนั่นคือมันสุดความรู้สึกว่ามันสุดความสามารถดึงตัวเองเต็มที่แล้วจริงไม่ไหวเรื่องจริงรู้สึกต้องยอมแล้วโอ้รู้สึกว่ามันต้องยอมปั๊บนะผมโหลดเลยเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลแป๊บเดียวตัวไหนบทบาทคิดว่าจะเข้าถึงดาร์กไซด์ครั้งไม่ใช่ผมแค่อยากจะรู้ว่าไอ้บอทที่เขาเห็นเดินเห็นกันยั่วเย้ยยั่วเย้ในตอนนั้นเนี่ยมันได้มาง่ายแล้วก็เซ็ตกันง่ายขนาดนั้นเลยผมอยากรู้แค่นั้นแหละผมโหลดเลยผมนั่งหาข้อมูลสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เจอไอ้ที่มันค่อนข้างจะโอเคก็เลยโหลดมาแล้วก็นั่งอ่านว่าเฮ้ยต้องเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนเปิดไอ้นี่นั่นเปิดเซ็ตพอร์ตอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งมันก็ไม่ยากเกินความสามารถหรอกเพราะเราใช้ไอ้ของเก่ามาจนคล่องแล้วไงมาเจอของใหม่แค่เพิ่มขั้นตอนขึ้นไปเล็กน้อยไม่ได้ยากเลยเปิดเซ็ตคร่าวๆกดรันดูใช่ปิดต่อเลยง่ายสุดๆเลยไอ้นี่นะที่มึงบอกว่าคือในตอนนั้นมันจะมีข่าวที่ว่าทีมปราบปรามบอทเป็นอย่างเข้มแข็งอะไรบลาบลาบลาจำไม่ได้นะอันนี้ใครมาพูดอะไรอัพปิ้งอินสคาร์บ้านด้วยไม่รู้เลยผมพูดอะไรบ๊ายบายไม่รู้ก็ไม่อยู่ อยู่หน้าจอละก่อนก็
หลังจากที่เปิดทดลองเทสดูน่ายิ้มว่ะหมดแป๊บเดียวฉันนั่งเซฟอยู่ 2-3 ชั่วโมงเองได้แล้วก็เลยหยิบลองเปิดให้มันรันดูเล่นรันเล่นๆหน่อยนะเปิดทิ้งไว้คืนนึงกะว่าพรุ่งนี้มาคงจะโดนแบนเนี่ยประมาณตื่นเช้ามาอีกวันเป็นวันเสาร์สุขสบายดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเงินเยอะขึ้นไหลไหนบอกแบนหนักวะไม่มีแค่กูแบบวัดในแมปที่แบบแมปยอดนิยมนี่แหละแมปยอดนิยมในการหาเงินหาตังอะไรเงี้ยประมาณนั้นนายยังบอกแบนไม่เห็นแบนเลยพอเห็นโอ้เป็นอย่างนั้นต้องยอมแล้วไม่ได้คือมันสิ้นสุดความเชื่อถือเกี่ยวกับบริษัทนี้ไปแล้วสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมยันเดือนกันยาตุลาจำเดือนไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนจำไม่ได้มันไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องอ่ะมีแต่สร้างภาพอ่ะหลอกให้คนมาเล่นอ่ะไม่ใช่เลยสุขสบายดีตอนนั้นประมาณเที่ยงนี่มั้งประมาณบ่ายโมงกดปิดไปกดปิดไปก็ปิดทุกอย่างเลยปิดทั้งล็อกทุกอันเลยนั่งดูเว็บคุณด้วยสักนิดนะครับแล้วบังเอิญไปเจอเว็บมีคนพูดถึง IRO IRO คืออะไรวะชาตินี้ไม่เคยได้ยินไม่ใช่ตอนนั้นผมเสิร์ชหาเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟนอกว่าในการล็อกในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันมีเซิร์ฟที่ไหนบ้างก็เสิร์ชไปเจอเว็บ IRO กับ JRO ของญี่ปุ่น JRO เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยไปเยี่ยมเยียนบ้างเป็นครั้งคราวเพราะว่าด้วยข้อมูลเราต้องไปดูบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เคยเข้าไปเล่นก็เจอ IRO อีกแห่งนึงผมก็เซิร์ชอยู่อเมริกาผมตัดสินใจเฮ้ยช่างใจ IRO กับ JRO JRO มันใกล้กว่าน่าปิ๊งน่าจะดีกว่าก็เลยลองหาข้อมูลกับเซิร์ชเจแปนอยู่สักครึ่งวันโอ้เขาท่าไว้เซิร์ฟนี้แจกของเทพปิ๊งน้อยเข้าไปเล่นดูเข้าไปเล่นได้สัก2ชั่วโมงยอมในที่นี้ผมยอมเพราะว่ากูอ่านไม่ออกสักตัวอ่านไม่ออกเลยสักตัวไม่หนุกอ่ะเหมือนกับคุณดูหนังในภาษาที่คุณไม่เข้าใจไม่มีพื้นฐานของมันเลยดูหนังอินเดียอย่างเงี้ยดูหนังฝรั่งเศสเนี่ยถ้าคุณไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสดูไม่เคยเรียนภาษาอินเดียมาก่อนเนี่ยจะอินมั้ยมันไม่อินอ่ะแล้วอย่างไอ้เกมแบบนี้มันเป็นแบบเค้าเรียกอะไรมันเป็นเกมแนวข้อมูลเนี่ยขายข้อมูลลึกข้อมูลเยอะจะได้เปรียบนี่อ่านไม่ออกสักตัวจะหนุกตรงไหนวะก็เลยแบบ 2-3 ชั่วโมงที่ไปลองในซึ่ง IO มาก็เฮ้ยเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก็เลยต้องวางยอมลองโหลด IO มาเล่นดูหาข้อมูลใหม่ก็มาเจอในกลุ่มนี้กลุ่ม IO คนไทยตอนนั้นผู้เล่นก็ไม่ได้เยอะแล้วแหละนะสักประมาณ200กว่าคนมั้งก็ไปอ่านข้อมูลในบอร์ดของ IRO โอเคดูจะมีคนเล่นอยู่พอสมควรนะก็เลยลองโหลดมาเล่นดูชั่วโมงแรกที่โหลดมาเล่นโอ้แฮปปี้มากเลยเพราะว่าฉันอ่านออกแถมก็ไอเว็บวิกิที่เราใช้อยู่ประจำ IRO วิกิก็เป็นเว็บที่เราใช้ประจำอยู่แล้วเว็บ Data อื่นๆมันก็เป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้ประจำอยู่แล้วก็คุ้นเคยดีและเกมในเซิร์ฟนี้มันก็อิงจากเบสข้อมูลในเว็บนั้นด้วยก็เลยแฮปปี้ผมเล่นเซิร์ฟ IO วันอาทิตย์ทั้งวันเล่นแบบงัวปลานะเพราะตอนนั้นเราก็เป็นมือใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเล่นๆไปก็แฮปปี้ดีมากตัดสินใจเลยว่าเล่นในวันเดียวนะตัดสินใจได้เลยว่าอูจะไม่ย้อนกลับไปเซิร์ฟประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจว่าฉันจะเล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายในชีวิตจะเล่นเซิร์ฟเล่นมาล็อกเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายในชีวิตจะไม่ไปเซิร์ฟเถื่อนไม่ไปเซิร์ฟเจ็บแปลไม่ไปเซิร์ฟไหนแล้วคือถ้าเซิร์ฟนี้แม่งปิดหรือว่าปิดตัวไปหรือย้ายฐานอะไรไปฉันก็ไม่เล่นละคอร์สถือว่ามันเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายของแล้วกันประมาณนั้นนะเล่าประวัติมาไม่รู้จะกี่นาที เป็นประวัติเผยความในใจคิดซะว่าฟังคนแก่พูดถ้ายืดยาวไปมากจนน่าเบื่อก็ขออภัยจริงว่ามันเป็นความกัดกรุ้มอัดอั้นที่ไม่รู้จะบ่นจะบอกกับใครได้คลิปบอกอย่างเงี้ยใครสะกดกิ๊บสกิ๊บไปก่อนโอเคคุณไม่เป็นไรถือว่าฉันได้หมดแล้วกันเอาต่อไปเป็นเรื่องหัวข้อวิธีเช็คดูว่าใครเป็นบอทอันนี้อาจจะดูเป็นนะที่มาดูเป็นผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันสำหรับแบบบางคนอาจจะไปเจอตั
ัวละครบางตัวที่ไม่มั่นใจว่าเหมือนจะบอดแต่บอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่มั่นใจมันมีวิธีดูได้คร่าวๆอย่างนี้ครับตัวพีทจะเป็นตัวถ้าเป็นบอดพีทนะถ้าตัวที่คุณสงสัยว่ามันเป็นบอดเป็นพีทจะเป็นอาชีพที่ดูได้ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าบอดนั้นเป็นพีทมันจะเกิดการบัฟเกิดขึ้น AB A agility buff blessing buff carry buff assam ผมไม่รู้4ตัวนี้พอ4ตัวเนี้ยจะค่อนข้างชัดว่ามันเป็นบัฟพื้นฐานที่โดยส่วนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเล่นมือหรือจะเป็นบอทก็มักจะใช้งานอยู่ตลอดตัวบัฟเนี่ยให้ดูยังไงกับตัวพีทวิธีการดูก็คือดูจากมันมี2แบบเรื่องบัฟนะดูจากเวลากับ2ดูจากการเปลี่ยนแปลงของตัวบัฟดูจากเวลาคืออะไรสมมติคุณไปเจอตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยผมดูเดินพีทได้ดูเดินตามอย่างนี้นะสมมติตัวฮันเตอร์มี AB อยู่แล้วเราจะนับไปได้เลย4 นาทีคูณ60 4 6 24 240วินาทีความสามารถของบอทมันก็คือบัฟทุก240วินาทีอันนึงละกับอีกอันนึงบัฟเมื่อบัฟนี้หมดมันใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะวิธีเทสคุณเดินตามตัวนั้นเลยเดินตามมันไปเช็คเวลาเลยตั้งแต่มันเริ่มใช้สกิลปั๊บปึ๊ดครั้งแรกกดติ๊กตั้งเวลาเลยนับไปเลย240วินาทีใช่ป่ะถ้าเป็นผู้เล่นนะครับถ้าเป็นบอทนะถ้าเป็นบอทนะมันจะใช้สกิลคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2-3 วินาทีที่คลาดเคลื่อนก็เพราะว่ามันใช้เวลาเดินตามจังหวะที่มันเดินตามตัวละครอีกตัวนึงมันต้องเดินไปบัฟไงบางทีบัฟหมดไปแล้วแต่ว่าต้องเดินไปบัฟแต่ว่ามันยังบัฟไม่ได้เพราะว่าเดินไปไม่ถึงในช่องระยะที่จะบัฟถึงเนี่ยบัฟไม่ถึงเลยต้องเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะบัฟถึงเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนไม่เกิน 3-4 วินาทีเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้เล่นนะฮะผู้เล่นเนี่ยจะไม่บัฟอย่างนั้นมี2แบบสำหรับผู้เล่นก็คือไม่รอให้บัฟหมดก็คือบัฟไปก่อนเวลาจะหมดผมเนี่ยเป็นประเภทที่1ถ้าดูจากไอ้ตัวไอคอนบัฟตัวนี้เนี่ยผมจะมักจะเหลือรอให้เหลือสักประมาณ30วิประมาณนั้นก็เกือบจะหมดแล้วผมจะบัฟทับไปเลยบัฟทับไปเลยไม่รอให้จนหมดถ้ารอให้จนหมดในบางครั้งมันมีผลต่อการเก็บเปลวถ้าเกิดจังหวะนั้นเป็นจังหวะโดนลุมพอดีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดบัฟหายถ้ามันความสามารถในการต่อสู้เราลดลงเยอะมากเราจะตายได้อย่างเงี้ยผมเลยนิยมบัฟทับไปก่อนคือถ้าจับเป็นเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาไม่แน่นอน30วิบ้างบางทีเหลือ1นาทีบ้างเนี่ยก็บัฟทับไปแล้วเนี่ยนี่อันหนึ่งเรื่องของเวลาอีกอันหนึ่งที่ว่าเรื่องของลักษณะการบัฟหายบัฟหายเนี่ยชัดเจนได้ก็คือถ้าพีทตัวนั้นใช้ไคลี่นะเอาดิมันไม่ใช่ผิดสกิลไหนแล้ววะเอาผมนี่ไคลี่ถ้าพีทคนนั้นใช้ไอ้นี่ให้คุณลองบัฟแอสซัมทับไปแอสซัมทับไปเลยบัฟแอสซัมมันจะไปทับกับบัฟไคลี่มันจะแซงได้บัฟเดียวถ้าคุณบัฟไคลี่ทับอีกครั้งมันจะกลายเป็นไคลี่บอกแต่มันจะเซตใช้อยู่อย่างเดียวถ้ามึงเซตใช้2อย่างมึงโง่มันจะเซตใช้อย่างเดียวถ้าคุณเห็นมันใช้ไคลี่คุณลองเซตแอสซัมทับไปถ้ามันใช้ไคลี่ทับอีกทีทันทีบอทชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มันจะดีเทคมันจะใช้เป็นก็เลยแบบดีเทคการใช้บัฟแอสซัมเนี่ยเฮ้ยบัฟไคลี่ฉันหายไปไหนใช่ไหมบัฟไคลี่ซ้ำชักบัฟไคลี่ซ้ำบัฟไคลี่ซ้ำนี่คือเรื่องของพีทการดูวิธีการบัฟนะอันนี้จะดูง่ายสุดละเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาชัดเจนหนีไม่ได้เรื่องนี้อีกอันนึงเรื่องของการเดินถ้าเป็นบอทประเภทเดินคู่กันพีทคู่กับฮันเตอร์อะไรเงี้ยลักษณะการเดินมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนนะถ้าเดินตามเนี่ยลักษณะการเดินตัวที่เดินตามเนี่ยหลังจากที่ตัวหลักหยุดเดินเนี่ยตัวเดินตามมันจะหยุดมาเดินในช่องที่ชิดกันเสมอมันไม่มีหรอกที่ว่าเดินตามมาปั๊บแล้วตัวเดินตามมันจะมาหยุดที่ช่องแบบนี้ตัวหลักเดินมาเดินมาตัวหลักเดินมาที่เดินตามจะมาหยุดตามอย่างเงี้ยนี่เดินอย่างงี้ฉันก็จะเดินตามมาอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยตัวพีทจะบอดชัวร์แต่ตัวหลักเราเนี่ยไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าคำสั่งเดินตามถ้าบังคับด้วยมือในเกมเนี่ยต้องเดินมาติดตัวเสมอที่คนเขาเซตให้มันห่างเงี้ยเขาเพราะว่าเพื่อที่ว่า
จะได้ไม่โดนดาเมจไปด้วยเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่โดนดาเมจจากตัวหลักสมมติตัวหลักเป็นจีเอ็กซ์เนี่ยมันปัดมอนเนี่ยบางทีมอนก็มาตีพระอย่างเงี้ยถ้าเซตได้เดินทางก็พระกระป๋องไทยนี่ก็ดูจากลักษณะการเดินการเดินอีกแบบนึงอันนี้ดูได้จากตัวหลักนะครับถ้าเป็นมนุษย์เดินเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเราจะมองแล้วเราเลยรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันเป็นการเดินหามอนของคนแต่ถ้าเป็นบอทเนี่ยมันจะเดินอย่างนี้มันจะเดินแบบบางทีบางครั้งนะจะเดินแล้วมาหยุดแล้วก็เดินหาเดินไปต่ออาจจะเดินสักพักแล้วหยุดเดินสักพักแล้วหยุดที่มันหยุดเนี่ยมันก็หยุดได้จากหลายสาเหตุผมยังไม่จอดลึกแต่เอาเป็นว่ามันจะเดินแล้วจะหยุดมันจะหยุดแบบคือถ้าเป็นคนเล่นอ่ะไม่ได้แหลกไม่ได้เดินแบบแหลกถ้าแหลกนี่ดูอีกแบบนึงแล้วก็ไม่ได้เดินหยุดเพื่อแบบฉันเดินฉันอยากจะเดินหยุดเพียงแค่เดินหยุดอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็ลากเมาส์คลิกเมาส์ยาวๆทั้งนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละจะหยุดก็คือจะตีมอนจะเดินแยกไปอีกทางอะไรประมาณนี้แล้วนี่คือการเดินนะแต่ส่วนสาเหตุที่มันหยุดเนี่ยผมยังไม่จอกไม่บอกแต่มันลึกไปเรื่องมันจะลึกไปนะฮะลึกไปแล้วก็ลักษณะการเก็บของถ้าเป็นบอทที่ก้มเก็บของเนี่ยเก็บด้วยมือนะเก็บเหมือนว่าของตกแล้วเรากดเก็บรอบตัวอะไรเงี้ยถ้าเป็นบอทดูได้2แบบก็คือมันสามารถเก็บไอเทมไกลตัวได้มากเกินไปนี่เป็นฟีเจอร์ที่แบบถ้าคนไม่เคยบอทจะไม่รู้สมมุติของที่อยู่ตรงตกที่พลีสเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยต้องเดินมันคลิกที่พลีสจริงมั้ยฮะถึงจะเก็บของชิ้นนั้นได้แต่ถ้าเป็นบอทเนี่ยถ้ายืนตรงนี้เนี่ยแล้วของตกกระจายรอบๆตัวประมาณเนี้ยไม่ไกลมากนะเอาแค่2ช่องเนี้ยถ้าเราจะคลิกเก็บเนี่ยเราต้องเดินมาคลิกเก็บแล้วนี่ถ้าเป็น3เฉยๆอย่างเงี้ย3ช่องเงี้ย1 2 3อย่างงี้เนี่ยเราคลิกเก็บตรงนี้มันเก็บของที่ตกช่องนี้ไม่ได้แต่บอทเก็บได้ครับมันสั่นได้นี่คือการเก็บของอันนึงอีกอันก็คือการเก็บของที่ซ้อนอยู่ใต้กองเยอะๆเลือกเก็บของบางชิ้นจากขยะที่กองอยู่รวมๆอย่างเช่นเลือกเก็บโอริก้อนโอริเล็กที่กองอยู่ใต้ขยะที่ซ้อนอยู่แบบ5ชิ้นอะไรเงี้ยคุณกดเก็บฟึ๊บได้ไปแล้วชิ้นนึงถามว่าเฮ้ยคุณเก็บแม่นอย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นไม่ได้คนไม่มีทางเก็บได้เลยถ้าคนจะเก็บเอาชิ้นเดียวจริงมันต้องนั่งจ้องอยู่สักพักอ่ะต้องลากเมาส์ซูมอยู่พักนึงอ่ะเฮ้ยจะเก็บชิ้นไหนอะไรเงี้ยจะบอกจะเดินแบบยิงตาปั๊บเก็บปั๊บปุ๊บเดินต่อเลยนี่คือการเก็บของว่าฟันธงหรือว่าเป็นบอทอีกอันนึงอันสุดท้ายคือการดูลักษณะการต่อสู้อันนี้จะดูยากสักนิดนึงแต่มันจะมีหลายแบบด้วยกันเช่นบอทที่ตั้งค่าว่าถ้าโดนมอนสเตอร์3ตัวขึ้นไปลุมในเวลาเดียวเนี่ยจะวิ่งหนีทันทีนี่คือเรื่องอันนึงคือวิ่งก็ต่อเมื่อมีมอนลุมเกินจำนวนกี่ตัวกับ2การปั๊มการปั๊มนี่ไม่ชัดเจนตรงไหนไม่เอาแล้วกันแล้วก็การใช้สกิลจะใช้สกิลอะไรเมื่อใดจะใกล้เคียงกับลักษณะของคนนะแต่มันจะไม่เหมือนกันก็คือมอนถ้ามันจะตั้งได้ว่าถ้าบอลลุมเกิน3ตัวฉันจะใช้สกิลนี้1ครั้งเสมออย่างเช่นพ่อค้าก็รถเข็นทุบอะไรเงี้ยอันนี้ในจุดนี้บางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยคนมันก็อย่างนี้เหมือนกันเปล่ามันดูได้มันพอจะเช็คได้บางทีเราดูแรกๆไม่รู้แต่บางทีอาจจะแค่สงสัยแล้วเดินตามไปเรื่อยๆจะรู้โดยเฉพาะในแมปที่มีเส้นทางซับซ้อนอย่างเช่นพีระมิดชั้น2เนี่ยเป็นทางเดินแบบของวงกตเยอะๆใช่ไหมบางทีมอนมันอยู่อีกฝั่งเนี่ยมอนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเนี่ยสมมติมอนอยู่ตรงแถวพีทเนี่ยตรงนี้เป็นกำแพงแนวยาวบอนมันเดินมาดีเทคเฮ้ยฉันจะตีมอนตัวเนี้ยฉันต้องหยุดฉันจะไปตีไปยังไงต้องกำแพงขวางอยู่ไปไม่ได้ถ้าจะไปต้องเดินอ้อมไกลหมายว่าคิดสักพักเฮ้ยไปตีไม่ได้หรอไปแล้วไปทางอื่นก็ได้วะอะไรอย่างนี้ลักษณะการต่อสู้การเดินเรื่องประมาณนี้บอนแล้วก็ยังมีถามว่าถ้าเซตบอทให้เหมือนกับคนเลยเป็นไปได้ไหมเหมือนเลยเนี่ย 100% เนี่ยไม่ใช่เพราะมันเป็นบอทไงแต่ถ้าบอกว่าจะให้เหมือน 90% ขึ้นไปผมเซตได้ผมคิดว่าหลายคนได้ดับมาสเตอร์คลาสเนี่ยก็เซตได้ทุกคนแต่ถ้าเซตได้เหมือนคนขนาดนั้นอย่าเปิดบอทเลยเสียเวลาเปิดบอทเพื่ออะไรเปิดบอทเพื่อจะเอากำไรเยอะๆเอาเลเวลเยอะๆใช่ไหมถ้าเปิดให้มันอย่างนั้นมันช้าไม่ทันใจไม่คุ้มค่าการเสียตัวแปรไม่เปิดแม่งเต็มๆมาเลยนะช่วยเจ้าหน้าที่ก็ไปจับนี่เปิดแม่งเต็มๆเลยไม่ดีกว่าเหรอประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องจบเรื่องของการเช็คดูว่าใครเป็นบอทโอเคต่อไปเข้าเรื่องที่หลายคนอาจจะสกิปมาถึงจุดนี้สักที
ว่าที่ผ่านมาเป็นชั่วโมงมึงพูดล่ำอะไรกับมึงไม่รู้ป่ะวิธีการแจ้งบอทของเซิร์ฟนี้นะฮะของเซิร์ฟ LO เนี่ยมี2ทางเลือกครับโดยทั่วไปถ้าเป็นบอทแบบธรรมดาบอทเก็บเมลหรือบอทล็อกๆง่อยๆหาของหาอีลูขายอะไรประมาณนี้ผมแนะนำให้คุณเข้าทางนี้เข้าไว้หน้าเว็บนะเข้ากดฟอรัมเนี่ยมันจะโผล่มาหน้านี้อันนี้นะครับกดไปที่ Ragnarok Community ตรงนี้ก็ได้หรือจะกดไปที่ตรงนี้เลยก็ได้ตัวเล็กๆเนี่ยซูมให้ดู Community Consent and Event เนี่ยกดเข้าไปมาที่กระทู้แรกนะครับ Con in Astride Bot Platform เนี่ยอันนี้เขาจะให้มาเรามาโพสต์บอกว่าคุณเจอบอทที่เซิร์ฟไหนคุณเจอวันเจอมอนในเวลาไหนคุณเจอบอทที่แมปไหนแล้วก็ลักษณะของบอทเป็นตัวอะไรบ้างอาชีพอะไรบ้างอะไรเงี้ยคร่าวๆแล้วตัวอย่างคุณก็ดูได้จากเล็บอื่นที่เขามาแจ้งนะฮะว่าเขามีลักษณะการโพสต์แจ้งยังไงบ้างคุณก็ลองดูแล้วกันโพสต์ในนี้GM จะมาดูเมื่อไหร่อันนี้มันแล้วแต่คล้ายๆว่ากับการทำงานของ GM เช่นเราโพสต์ไปตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ตอนประมาณ3ทุ่มผมแจ้งไปตอน3ทุ่มแต่สมมุติว่าช่วงเวลานั้น GM เขายังไม่ได้เข้ากับทำงานในบ้านเขานะผมไม่รู้เวลาเลย6โมงเย็นเขาอาจจะเลิกกับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลิกกับไปแล้วไม่มีคนทำงานในส่วนนี้ก็กลายว่าก็ต้องรอจนเขาอีกวันนึงเขามาเลิกกับทำงานเขาเห็นข้อความเขาจะไปเช็คให้ตามที่เราแจ้งไว้เช่นแจ้งว่าแบบโคโมโดที่เก็บอินูสตาร์เล็ตติกโกเลมอะครับมีบอทคุยเลยมีบอทโลบอทมาสเตอร์สมิธอะไรเงี้ยเขาก็เช็คตามที่เราแจ้งนะก็ได้ผลยังไงเขาก็จะมาแจ้งเขาจะมาอีดิทนิดในกระทู้ของเราเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะก็ยกเขาจะมาอีดิทให้เรานิดเนี่ยเจมซับอันนี้คือแบบเช็คก็คือไปเช็คแล้วแต่ไม่เจอเป้าหมายบอทที่ว่าบอทอีกอันนึงนี่คือแบบนี้จะโดนแบนไปแล้ว5 category report คือแบนไป5ศพประมาณนั้นเช็คนี่คือไม่เจออันไหนที่เขาไม่ได้ขึ้นอีดิทไว้ในบางทีก็เป็นบั๊กเขาเคยอธิบายว่าเขาไปเช็คแล้วแหละโพสต์มาเนี่ยเช่นบางทีรู้เหมือนว่าบางทีแบบอันนี้โพสต์นี้คนนี้เขาไปเช็คแล้วไอ้2โพสต์นี้เขาไม่เช็คหรอไม่ชัดเจนเคยแจ้งว่าไม่ใช่เขาเช็คทุกอันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าบางเว็บไซต์เนี่ยมันเกิดปัญหาบั๊กของบอททำให้เขาไม่สามารถเข้าไปอีดิทได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถรายงานผลได้ว่าเป็นยังไงที่มาแจ้งไว้แจ้งในนี้ด้วยประสบการณ์แล้วของผมก็คือถ้าแจ้งไปช่วงเวลาที่เข้ากับทำงานหรือเข้ามาดูบอร์ดในเวลาการทำงานเขาพอดีนะจะมาเร็วมากแป๊บเดียวเลยหายทั้งแบบ เดินตีสายโคตรโล่งเลยทั้งแบบมีอยู่สองสามคนจะเดินดูปั๊บก็รู้ไอ้ที่คนเนี่ยบอร์ดเนี่ยหายเหี้ยนแต่ก็เท่าที่รู้คือแบนไปมันก็สร้างใหม่ได้แต่เขาหาก็แบนให้มันก็พอใจนะพอใจเออมึงแบนให้กูอ่ะกูแจ้งไปแล้วมึงแบนให้กูแฮปปี้แล้วพอใจแล้วส่วนอีกวิธีนึงก็คือการส่งติ๊กเก็ตอันนี้ต้องส่งทางซัพพอร์ตกดซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าติ๊กเก็ตเนี่ยกดที่ซัพมิทติ๊กเก็ตตรงนี้นะฮะก็เลือกทำรายการไปตรงไหนวะโอ้หาไม่เจอไม่เล็กแล้วล็อกนี่เล็กแล้วล็อกออนไลน์โอเคก็ทำรายการเลือกหัวข้อไปในนี้มันจะใส่อะไรหลายอย่างใส่ไฟล์ใส่ไฟล์แคปเจอร์ด้วยGMแจ้งมาว่าให้ใช้วิธีการส่งติ๊กเก็ตเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณพบบอท Exclusive บอทประเภทบอทร่ำรวยอ่ะบอทแบบใส่ของเทพอ่ะใส่อาวุธเทพใส่บวกเทพอะไรเงี้ยแล้วมาบอทขัดหูขัดตามากเลยกูเซฟภาพกูเซฟวิดีโอแจ้งมากแบบนี้เจียมชอบมากเคยบอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาชอบมากในการที่จะแบนบอทเอ็กซ์คลูซีฟสักตัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสะใจสุดๆแบนไอดีหลักได้มันสะใจมาก ประมาณนั้นนะถ้าเป็นบอทธรรมดาเขาบอกว่าอย่าส่งมาเลยในทางนี้มันตรวจเช็คเสียเวลาเปล่าคุณมาแจ้งในกระทู้อันนี้ก็พอแล้วไงเขาก็ตรวจเช็คอยู่ดีแต่ถ้าเขาแต่งในทางนี้เขาจะสืบสาวเราเรื่องชัดเจนมากอะไรเงี้ยจะชัดเจนกว่าเขาขอไว้นะว่าให้เป็นบอทเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆบอทธรรมดาอย่าแจ้งทางนั้นเลยมันจะเพิ่มงานแบบไอคิวติเก็ตเนี่ยเยอะไปเปล่าๆประมาณนี้คือวิธีแจ้งส่วนหัวข้อสุดท้ายจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นความเข้มงวดของเกมและก็การวิธีการจัดการบอทของเซิร์ฟ IO ความเข้มงวดของ GM เนี่ยมัน
มันโยงมาได้จากวิชั่นการบริหารงานครับตัวเซิร์ฟ IO เนี่ยมันถือว่าเป็นเซิร์ฟอินเตอร์ของ Gravity บริษัทผู้สร้างเกมนี้ครับ Gravity เขาถือว่าเซิร์ฟ IO เป็นเซิร์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเซิร์ฟกลางเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นเซิร์ฟที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าตาเป็นหน้าตาว่าฉันมีเซิร์ฟอินเตอร์นะถึงแม้ว่าปริมาณผู้เล่นในเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยจะเทียบกับบางเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เช่นเซิร์ฟของรัสเซียหรือเซิร์ฟของบราซิลจะเทียบกันไม่ได้ครับที่นู่นมีเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่าก็ยังถือว่าเซิร์ฟอินเตอร์เป็นเซิร์ฟหน้าตาของเขาอยู่ดีเป็นเซิร์ฟโปรโมทหรือเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเซิร์ฟหน้าตาเพราะฉะนั้นงบในปีที่ผ่านมาหลายปีผ่านมาการบริหารงานของเซิร์ฟเวอร์ IO เนี่ยไม่ได้ผลกำไรเท่าที่ควรบางปีอาจจะกำไรเล็กน้อยบางปีก็ขาดทุนขาดทุนนี่ไม่ได้ขาดทุนแค่ระดับไม่กี่ตังค์นะเป็นหลักล้านดอลเหมือนกันล้านดอลนี่ก็เยอะนะแต่เขาก็ยังเปิดมาได้หลายปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะปิดเพราะก็ถือว่าไปเซิร์ฟหน้าตาของ Gravity เลย Gravity ก็ถือว่าฉันไม่เอาเงินจากเซิร์ฟอันอื่นมาปกไปเซิร์ฟนี้ก็ได้ฉันไม่ง้อเพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้มันวิชั่นอันนี้ของเขาเนี่ยอยากที่เขาถือว่าเขาเป็นเซิร์ฟหน้าตาการดำเนินงานนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของบอทเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันไม่ง้อผู้เล่นฉันไม่ง้อผู้เล่นที่จะมาบอทในเซิร์ฟนี้คือไม่มีมึงมาบอทพวกกูก็อยู่ได้กูไม่ต้องง้อให้พวกสูเติมแคสเข้ามาบอทหรอกฉันไม่ง้อออกไปเลยไอ้พวกบอทออกไปเลยฉันมีผู้เล่นอยู่เท่านี้ไม่เติมตังค์เลยฉันก็อยู่ได้ฉันไม่ง้อประมาณนั้นนี่คือวิชั่นของนโยบายหลักของเซิร์ฟนะเขาไม่ง้อคนที่จะมาบอทแล้วก็ไม่ง้อคนที่บอทด้วยคนที่บอทที่โดนแบนเนี่ยเขาไม่ง้ออาจจะมีอารมณ์มารวยบ้างในบางกรณีที่แบบไม่ชัดเจนว่าคุณบอทจริงๆแต่คุณได้รับผลพวงจากการที่คุณมีเกี่ยวข้องบอททั้งเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลยนะถ้ายกตัวอย่างล่าสุดก็คงเป็นกรณีของคุณมิ้นอะไรปิดหน้าก่อนที่เขาจำหน้าได้กรณีของคุณมิ้นเนี่ยหลายคนคุณมิ้นในกลุ่มของ Facebook นี้นะฮะเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้บอทแต่เขาอาศัยอยู่กับรูมเมทที่เขาบอทอยู่เซิร์ฟเดียวกันด้วยแล้วก็ใช้เน็ตวงเดียวกันใช้เน็ตเจ้าเดียวกันใช้เน็ตวงเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็ไม่โดนหรอกเพื่อนเขาก็เคยโดนแบนบ้างบางครั้งอย่างในอดีตแต่เขานี่ไม่เคยโดนจริงๆแล้วเขาก็น่าจะไม่โดนอีกตลอดไปถ้าวันนั้นเขาไม่บังเอิญขอให้เพื่อนเข้าไปช่วยทำธุระในอดีตตัวเองรู้สึกจะบอกว่าให้เข้าไปทำไปช่วยเดินส่งเควสโมลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะไปส่งเควสโมลาให้หน่อยเพื่อนก็จัดการเอา ID ล็อกอินที่เครื่องตัวเองก็มีบอทรันอยู่ข้างหลังก็ล็อกอินเข้าไปส่งเควสให้แล้วก็ถ้าตามพูดถึงยึดตามหลักการหลักฐานแล้วเนี่ยเกียมเวลาเขาเช็คบอทเนี่ยก็จะเช็ค IP ด้วยใช่ไหมฮะแล้วเช็ค IP ปั๊บเนี่ยเขาจะเช็ค MAC address เช็ค MAC address เสร็จเขาจะดูว่าใน MAC address อันเนี้ยมีบอทอยู่กี่ตัวไม่มีบอทกี่ตัวมีหลังจากได้ว่าเช็คจับได้ว่า MAC address อันเนี้ยมีบอทอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเช็คต่อไปว่ามีไคลเอนต์มีตัวเกมเปิดอยู่อีกกี่หน้าต่างเขาจะการแบนมายาทั้งหมดด้วยส่วนหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่อนข้างจะเป็นหลักฐานได้ชัดเจนว่า ID ของคุณมิ้นเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากบอทก็คือกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยทำการดีลเงินมาให้เขา ID เขาเนี่ยดีลมาให้เป็นเงินจากการที่ว่ายืมตังไปซื้ออะไรหรือจะมีคนฝากขายอะไรได้ตังอะไรสักอย่างเขาดีลให้ในช่วงระยะเวลาที่เขาเปิดบอทพอดีแล้วเขาเอาตัวบอทเนี่ยดีลให้ตัวหลักของคุณมิ้นก็กลายเป็นว่าเกียร์ก็มีหลักฐานว่าอ้าวนี่ไงคุณรับเงินจากบอทเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นรับผู้รับผลประโยชน์จากบอทแบนประมาณนั้นการสาวไส้ให้ถึงต้นตอของเกียร์ก็จะประมาณนี้ถ้าดูจากในอดีตเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่GM เขาให้ข่าวว่าเขาจับบอทได้กลุ่มหนึ่งบ
แบบทั่วไปนะทั่วไปในเซิร์ฟเนี่ยเขาจับกดได้กลุ่มหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาสืบสาวหาเล่าเรื่องเนี่ยสืบว่าฉันนี่ไอ้นี่เส้นทางการเงินยังไงมันดีลอะไรให้ใครมันขายของให้ใครบ้างมันอะไรเงี้ยสืบไปสืบมากลายว่าขยายผลการนำจับออกไปได้กว้าง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 ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกเป้าเนี่ยมุ่งไปสู่อันเดียวกันก็ทำการแบนรวบประมาณ300 ID พอเป็นเจ้าเดียวกันเป็นเจ้าใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์เลยช่วงนั้นก็ตลกดีว่านี่เหรอมาตรฐานการทำงานของเซิร์ฟไอเอาช่างแตกต่างกับเซิร์ฟอื่นที่ฉันเคยสัมผัสมายิ่งนักจะอ้างว่าเพราะคนน้อยกว่าฉันก็เลยทำงานได้สอดส่องทั่วถึงจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของไอเซิร์ฟเนี่ยนะผมมั่นใจว่ามีคนไม่ถึง10คนไม่รู้นะเท่าที่เห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ผมเห็นที่ผมทราบว่ามีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นเนี่ยมีไม่กี่คนเองหนึ่งโอดะอันนี้เป็นคล้ายๆว่าเฮดมาสเตอร์ HTM เลยตอนนี้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวครึ่งปีหน้าจะกลับมาแล้วก็มีมอดมอดดูเรชั่นคอยคุมบอร์ดอยู่คนหนึ่งไอ้มอดอบเชยซินนามอนแล้วก็มีแคมปิเตอร์นี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ขออภัยใช้คำว่าตัวเป็นคนเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องของการทำแพททำข้อมูลไปรับแพทข้อมูลมาอัปเดตมาเขาก็มาทำเซิร์ฟเวอร์ทดสอบการคอมไพล์แพทอันนี้เขาก็เทสอยู่คนเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งรับเพิ่มมา2คนหลังจากที่โอดาไปเรียนต่อเนี่ยก็เป็นซับมอดอ่ะเป็น ID มอดรองของบอร์ดประมาณนั้นคอยสอดส่องมาช่วยงานมอดอีกทีมอดอาสาหรือไงผมไม่มั่นใจนะก็มาช่วยงานบอร์ดอีกคน2คนเนี่ยไฟแรงมากเขาเพิ่งเข้ามาทำงานก็คงจะคอนแทคกับ GM หลักเรื่องของการแบนเนี่ยเยอะเลยช่วยได้เยอะเลยหลังจากที่2คนนี้เข้ามาเนี่ยการแจ้งแบนบอร์ดในกระทู้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนมากด้วยความรวดเร็วมากขึ้นจากบางทีผมต้องรอ 2-3 วันอะไรเงี้ยกลายว่าเอ้ยรอไม่ถึงครึ่งวันหรือ1วันเนี่ยก็มาแล้วเคลียร์บอร์ดได้แล้วมันก็แฮปปี้นะในฐานะผู้เล่นมือเราแฮปปี้เราเห็นความตั้งใจจริงแล้วการดำเนินงานแบบเอาจริงเอาจังสม่ำเสมอมากพอที่ทำให้เราเกิดความเชื่อถือที่จะเล่นเซิร์ฟนี้ต่อด้วยความสบายใจประมาณนั้นในเรื่องของความเข้มงวดของเจมก็ใครโชคดีไปเจอเจมในแมปก็ขอโชคดีถ้าท่านไม่ได้บอร์ดก็โชคดีไปถ้าท่านกำลังบอร์ดอยู่ก็โชคดีขอให้รอดพ้นแล้วกันเราคุณรอดวันนี้วันหน้าคุณก็ไม่รอดคนมันก็มีอยู่แค่นี้เจมมันก็จับเรื่อยๆสักวันต้องมีจังหวะที่คุณพลาดแล้ววันใดที่คุณพลาดสิ่งที่คุณเล่นมาทั้งหมดหายในพริบตาเอามาคืนไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะคุณจะรู้สึกยังไงคุณอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันหาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซื้อใหม่ฉันเปย์ปรับกลับเข้าไปสัก 5,000 เดี๋ยวฉันก็ได้กลับมาละโอเคมันก็เป็นความรู้สึกของคุณในความรู้สึกผมนี่รู้สึกว่ามันเสียเวลาเปล่าถ้าจะเล่นอ่ะเล่นไปเลยเล่นมือไปเลยแต่ถ้าบอกว่าฉันจะเอาความสะดวกสบายจากการที่ใช้บอทเป็นตัวช่วยเนี่ยผมคิดว่าคุณเติมเงินมาเลยดีกว่าไม่ต้องเสียโดนแบนด้วยคุณเติมเงินซื้อของมาเลยตรงๆเลยแล้วของแล้วก็คุณก็อยู่กับคุณไปอีกยาวแล้วคุณบอทเนี่ยบอทจนกระทั่งสมมติคุณบอทสัก5เดือน6เดือนแล้วคุณซื้อของเทพได้อยู่มาวันนึงคุณโดนแบนไอ้ที่คุณทำทั้งหมด5 6เดือนมันหายเปล่าอ่ะมันไม่รู้นะความรู้สึกผมคือแบบเฮ้ยเสียเวลาเปล่าถ้าคุณจ่ายให้เซิร์ฟซื้อ KP มาขายซื้อไข่มาสุ่มเปิดแล้วของมาขายแล้วก็ว่ากันไปมันก็เป็นการอุดหนุนเซิร์ฟเวอร์ให้เขามีงบประมาณที่จะบริหารเซิร์ฟเวอร์ต่อไปได้เราก็เล่นกันได้มีความสุขมากขึ้นตัวเซิร์ฟก็มีการอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้ล่าสุดนี้ก็เห็นอัปเดตแมวเข้ามาละค่อนข้างเร็วซะด้วยซ้ำจากที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะอัปเดตผมยังคิดว่าเฮ้ยคงจะสักประมาณกลางปีหน้าแล้วมั้งจะอัปแต่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากที่อัปเอาตอนเดือนกุมภาเนี่ยเฮ้ยโคตรเร็วเลยว่ะแล้วก็มีแพลนงานนะแพลนงานที่เขาแจ้งมาว่าปีนี้เขามีแพลนจะอัปเดตแพทอะไรบ้างตามหลังเกาหลีถ้าเท่าไหร่กี่แพทเนี่ยเขามีแจ้งมาแล้วในกระทู้เนี่ยถ้าใครอ่านนี่ก็จะใครเคยตามอ่านรายงานของเจ้าที่เขาจะเห็นว่าเฮ้ยเซิร์ฟมันก็อัปเดตแบบไม่กักอะไม่มีเหตุให้ต้องกักอะเพราะว่าฉันไม่เอาเงินไงพูดจริงก็คือฉันไม่ง้อเงินอะฉันไม่ต้องกักเพื่อจะขายโปรโมชั่นฉันไม่ต้องขายกล่องไว้ฉันไม่ต้องขายพวกนั้นฉันอยู่ได้เข้าใจปะ
ฉันไม่จำเป็นต้องกักแผดฉันไม่ต้องดองเวลฉันไม่ต้องปรับหลอดเล็กพีให้มันเวลยากๆให้มึงใช้ของใช้ตังค์มาเยอะมาเทให้บริษัทฉันร่ำรวยเคมเขาเซอร์นี้เขาบอกไม่ต้องได้อะไรมาฉันก็อัพไปตามนั้นฉันไม่ต้องกักฉันไม่ต้องซอยแผดย่อยทีปล่อยคลาสไปทีละคลาสสองคลาสไม่ต้องทำทั้งสิ้นผมรับประกันถ้าคุณเล่น IO ด้วยฝีมือตัวเองอุดหนุนเซิร์ฟเขาบ้างนิดๆหน่อยๆตามกำลังทรัพย์ที่ผมมีเนี่ยผมมั่นใจว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟที่ทำให้คุณมีความสุขในการเล่นเล็กๆล็อกอย่างแน่นอนคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเชียร์สขอบคุณที่รับชมนะอาจจะยาวไปหน่อยก็สกิปเอาแล้วกันนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่ากันเรื่องอื่นหล่อแล้วกันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าว่ากันเรื่องอื่นหล่อแล้วกันสวัสดีครับ